สวัสดีครับพบกับผม Travel by Trick ใน Channel YouTube นะครับตอนนี้ผมก็อยู่ที่ถนนนาคนิวาสนะฮะตรงไปก็จะเป็น3แยกบดินทร์นะฮะออกโชคเค4แล้วก็ออกลาดพร้าว71นะครับตรงนี้ก็จะมีร้านอาหารมากมายนะฮะอย่างร้านนี้ก็เป็นร้านอาหารอิตาเลียนนะฮะภัตตาคารไพซันโนนะฮะแล้วก็มีร้านต้มเลือดหมูนายชัยนะครับแล้วก็ยังมีร้านอาหารไทยนะฮะครูสายทิพนะครับแต่ว่าวันนี้ผมก็จะพาเพื่อนๆมากินต้มเลือดหมูนายชัยนะฮะเขาก็มีหลายเมนูที่น่าสนใจไม่ว่าจะเป็นเมนูข้าวเมนูก๋วยเตี๋ยวบะหมี่นะครับครับตอนนี้ผมก็ข้ามถนนมาเรียบร้อยแล้วนะฮะบรรยากาศค่ำๆแบบนี้ลูกค้าก็เยอะดีนะฮะสำหรับร้านต้มเลือดหมูนายชัยนะฮะเขาก็มีเมนูหลากหลายนะฮะตั้งแต่เมนูต้มเลือดหมูเมนูเกาเหลาเมนูก๋วยเตี๋ยวบะหมี่ก๋วยจั๊บนะฮะข้าวต้มเขาก็มีนะครับข้าวซี่โครงหมูนะฮะมีลูกชิ้นมีชามีเครื่องดื่มโอเลี้ยงเก๊กฮวยนะครับหมูกรอบเขาก็มีนะฮะกล่องเล็ก80กล่องใหญ่120นะฮะเครื่องดื่มเขาก็มีหลากหลายเลยทุกคนมีทั้งนมเย็นอัญชันเก๊กฮวยนะครับครีมโซดานะฮะอันนี้ก็คือเมนูไฮไลท์นะฮะก็คือเมนูต้มเลือดหมูนะครับอันนี้ก็คือเมนูข้าวต้ม5สหายนะครับราคา60บาทนะฮะส่วนของผมก็เป็นบะหมี่หมูแดงหมูกรอบนะครับเสิร์ฟพร้อมกับน้ำจิ้มเลยนะครับราคา80บาทนะฮะอันนี้ก็เป็นเมนูของทานเล่นนะฮะก็คือลูกชิ้นหมูนะครับเขาก็เสิร์ฟพร้อมราดน้ำจิ้มเลยนะฮะไม้ละ15บาทนะครับครับก็ทานหมดแล้วนะฮะรสชาติเขาก็อร่อยดีนะฮะร้านเขาเปิดตั้งแต่เช้าตู่เลยนะฮะตั้งแต่ 5:00 นะครับแล้วก็ปิดตอน 5:00 นะครับแต่ว่าเฉพาะวันอาทิตย์นะฮะจะปิดเร็วหน่อยก็คือปิด4โมงเย็นนะครับก็โอเคครับสำหรับร้านนี้นะครับต้มเลือดหมูนายชัยนะฮะแถวนี้ก็มีร้านอาหารมากมายทั้งอาหารไทยอาหารอิตาเลียนนะฮะก็สามารถมาทานได้นะครับก็ขอปิดคลิปแค่นี้นะครับคลิปต่อไปเป็นทำอะไรไปเที่ยวที่ไหนอย่าลืมกดติดตามช่อง Travel by Trick นะครับเก็บเรื่องราวการเดินทางมาฝากกันนะครับแล้วพบกันใหม่นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้ผมด้วยสวัสดีครับ